ดราม่าโหมอีกรอบแฟนลูกยางเกาหลีใต้ประท้วงฝาแฝดอีต้องได้คืนวงการกลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการลูกยางแดนโสมขึ้นมาอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวของอีดายองและอีแจยองสองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแฝดชาวเกาหลีใต้ที่โดนแบนห้ามลงเล่นในประเทศแบบไม่มีกำหนดโดยจากเหตุการณ์ในอดีตที่พวกเธอเคยกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมชั้นสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมและมัธยมต้นจนถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้โควสั่งลงโทษยาวและทำให้อินชอนฮึงกุกไลฟ์อินชัวรันพิงค์สไปเดอร์ต้องยกเลิกสัญญาในที่สุดซึ่งจากโทษแบนที่ไม่มีกำหนดดังกล่าวทำให้ทั้งคู่จำต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหาสโมสรวอลเลย์บอลลงเล่นต่อไปโดยเมื่อปีที่ผ่านมาพวกเธอย้ายเข้าสังกัด PAOK เทสซาโลนิกิสโมสรในลีกกรีซก่อนที่ในปัจจุบันอีดายองจะลงเล่นให้กับราปิดบูคาเรสต์ในลีกโรมาเนียส่วนอีแจยองยังคงไม่มีสังกัดลงเล่นอย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนกระแสสังคมในเกาหลีใต้จะตีกลับหันมาให้ความเห็นใจกับพวกเธอหลังจากที่มีกรณีของภาคฮยอนบินนักวอลเลย์บอลชายของ KB อินชัวรันก่อความรุนแรงในสมัยเรียนมัธยมต้นแล้วถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ส่งลงโทษแบนห้ามลงแข่งแค่12เกมทำให้หลายฝ่ายมองว่าเรื่องนี้ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับอีดายองและอีแจยองสองลูกยางสาวที่กลับโดนสั่งลงโทษแบนแบบไม่มีกำหนดจากการกระทำที่ไม่ต่างกันและทำให้อนาคตของพวกเธอถูกปิดกั้นจนเกินไปหลังระยะเวลาผ่านมาเกือบ2ปีโดยมีแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนว่าจ้างรถบรรทุกเพื่อติดป้ายประท้วงที่หน้าสมาพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ว่าเราขอสนับสนุนการกลับมาของอีดายองและอีแจยองให้สามารถกลับมาลงเล่นในวีลีกได้นอกจากนี้ยังมีบทความในโลกออนไลน์เกี่ยวกับผลกระทบที่ทั้งคู่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าและกลายเป็นเหมือนการล่าแม่มดในยุคปัจจุบันทำให้พวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักและสามารถออกมาฟ้องร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้